ประชาชนและนักศึกษาเข้าลงรายชื่อเพื่อเสนอคำถามประชามติตามแคมเปญเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง 100% ที่บริเวณห้องสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญและก็ภาคีเครือข่ายหลายองค์กรได้เปิดแคมเปญนี้เชิญชวนประชาชนเสนอชื่อเพื่อทำประชามติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนและก่อนหน้านี้ได้มีการรวบรวมรายชื่อประชาชนครบ 50,000 รายชื่อครับตามพรบประชามติมาตรา9แต่ว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้แจ้งเมื่อวันที่22สิงหาคมว่าประชาชนไม่สามารถลงชื่อทางออนไลน์ได้จึงมีการเชิญชวนผู้ที่ลงชื่อในรูปแบบออนไลน์ก่อนหน้านี้และก็ผู้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อให้มาลงชื่อในรูปแบบกระดาษภายในเวลา 20:00 นของวันพรุ่งนี้ครับเพราะเรารู้ว่ารัฐธรรมนูญชุดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผิดพลาดสูงเนาะแล้วก็มีช่องโหว่ให้เผด็จการเข้ามายึดอำนาจในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นรู้สึกว่าการแก้ไขให้ถูกต้องมันน่าจะดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการแก้ไขโดยรัฐบาลที่ไม่ใช่คนที่ประชาชนเลือกมาอย่างถูกต้องนะคะก็เลยคิดว่ามันควรจะมีการทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขตรงนี้ใช่หนูคิดว่ากกต.ยังให้เหตุผลเรื่องของการลงชื่อผ่านเว็บไซต์และพิมพ์ออกมาเป็นแบบฟอร์มไม่สามารถทำได้ครับเนื่องจากว่ากกต.ไม่อยู่ภายใต้การกำกับพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565 มาตรา 4เพราะเป็นองค์กรอิสระต่างจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายอื่นๆที่สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับ